กรุณเป็นแร่รัตนธาตุประเภทอลูมิเนียมออกไซด์ประกอบขึ้นด้วยอลูมิเนียมและออกซิเจนเอาง่ายๆก็คือเป็นน่าจะเป็นแร่สวยงามชนิดหนึ่งกันในวันนี้เราจะมาฟาร์มกรุณกันในพาร์ทก่อนใช่ไหมคะเราได้ฟาร์มเรสโตนไปมีบอกได้เลยอย่างเดียวว่าดีค่ะได้เรสโตนมาเยอะมากเราสามารถหยิบออกได้เรื่อยๆ เลยค่ะแล้วตรงนี้นี่ความลับอยู่ตรงนี้ค่ะนี่แหละได้เรื่อยๆค่ะหยิบออกมาเป็นหลายกองแล้วเนี่ยเป็นระบบที่ดีถือว่าใช้ได้ตอนนี้ค่ะเราไม่ได้ส่งเรสโตนไปที่ตรงนั้นเพราะว่านี่ไงเต็มเลยเต็มสายพานอยู่ค่ะสกายสโตนก็เลยไม่จำเป็นที่ต้องส่งไปแล้วมิวก็เลยเพิ่มแหล่งพลังงานมาครับขนาดนี้เลยยาวมากอยากจะบอกว่าไม่พอ มันไม่พอจริงๆนะโอ้โหต้องเครื่องจากไอ้น้ำแล้วค่ะ 9,000 ค่ะได้ 9,000 เองโอ้โหแต่ว่าก็จะเข้าขีดแดงแล้วอะกลับบ้านเรารักเรารออยู่วาร์ปมาแล้วจ้าเอาล่ะนี่ไงบ้านเราบ้านเราเงียบตั้งค่ะเรียบร้อยโอ้แล้วก็ตรงนี้เพียหน่อยเนาะลาวา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 แล้วก็ลาวาค่ะคุณละมั้งโอเคบิวปูพื้นเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็จัดของจัดบ้านนิดๆหน่อยๆค่ะได้เวลาทำแล้วสิ่งที่สำคัญที่เราจะปลูกกระรุนได้ค่ะเราต้องมีบล็อกแม่ของเขาค่ะคอโรดัมตัวนี้แหละเราต้องลงมาค่ะในวัยที่20แล้วนั้นบังเอิญแถวนี้มีโพรงถ้ำด้วยมิวเคลียร์พื้นที่โล่งๆไปนิดนึงแล้วค่ะตอนนี้เราอยู่ที่วัยที่14ก็ถือว่าต่ำใช่ไหมก็ต่ำแล้วนะต่ำจาก20มาตั้ง6บล็อกแล้วค่ะเราก็วางเจ้าคอโรดัมลงมาเลยไหมเดี๋ยวนะขอดูก่อนปึ๊บต้องเล็งพื้นที่ดีๆสักหน่อยค่ะสักประมาณนี้แล้วกันนี่มีเสียงการวางเหมือนอเมทิสต์ใช่อุ้ยแล้วก็วางบล็อกอะไรก็ได้ก่อนเนาะแล้วก็วางข้างบนนี้ค่ะเขาบอกว่าสำคัญเลยคือเราต้องหยอดน้ำเข้ามาอุ้ยมีเอฟเฟกต์อะแน่นอนไหนๆก็ต้องไปเอาพลังงานจากข้างบนมาแล้วใช่ไหมมิวก็จะเอาน้ำจากข้างบนมาด้วยค่ะดูดน้ำจากข้างบนมาเลยเดี๋ยวเราจะไปขุดบล็อกตรงนี้ออก2บล็อกเนาะดิ่งลงมาข้างล่างค่ะบล็อกที่เราต้องขุดออกก็คือบล็อกนี้ใช่บล็อกที่1ตรงนี้ค่ะกับบล็อกที่2ตรงนี้เราจะขุดออกให้ออกไปแต่ไหนๆจะขุดแล้วใช่มั้ยก็เลยคิดว่าโอเคเดี๋ยวเราวางโอ๊ยกดกิ๊บลงไหนๆก็จะขุดแล้วหมิวก็เลยคิดว่าเออไหนๆเราก็วางนี้ไปด้วยแล้วกันค่ะเครื่องสูบน้ำใช่ไหมท่อส่งน้ำเครื่องสูบน้ำค่ะวางไปพร้อมๆกันเลยนี่ให้ดูดลงข้างล่างค่ะพอลงมาได้ลึกๆใช่ไหมคะประมาณหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องวางตัวปั๊มปั๊มมาแล้วก็ปันเฟืองแล้วเราก็วางท่อต่อกะระยะเอาค่ะตามความเคยชินมิวก็กะประมาณสัก10บล็อก15บล็อกอ่ะก็วางตัวปั๊มอีกตัวหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวนะยังไม่ได้ปล่อยน้ำเลยไม่ใช่เหรอแล้วทำไมเขางอกแล้วล่ะคะเนี่ยเอ๊ยังไม่ได้ปล่อยน้ำเลยงอกมาซะแล้วงอกขึ้นมาข้างบนด้วยนะนั่นน่ะหรือยังไม่ได้ดูดน้ำมาเลยอะแค่เดินสายลงมาด้านล่างเท่านั้นเองแต่เขาก็งอกซะแล้วขุดบล็อกนี้ออกหน่อยโอเคเพียงแค่เจาะลงมาด้านล่างวางท่อลงมาเขาบอกว่าเอ้ยโตไม่รอแล้วนะเราต่อท่อไปเลยค่ะลงน้ำตรงนี้ก็ได้แต่น้ำตรงนี้มันเชื่อมกับน้ำบ่อใหญ่เราต้องมีตัวควบคุมความไวใช่ไหมคะสปีดคอนโทรลเลอร์อยู่ก็เอามาเลยแล้วก็ต้องต่อท่อมาต่อสายสิไม่ใช่ต่อท่ออะวางเกียร์บล็อกลงไปวางเกียร์แบบนี้แล้วก็เชื่อมต่อกันค่ะไม่ดูดค่ะอ่ะดูแล้วอ๋ออันนั้นมันปากมันชิดใช่ไหมล่ะปากชิดค่ะก็เลยไม่ดูดตอนนี้ดูแล้วส่งไปข้างล่างสุดแล้วด้วยเราก็ไปดูเลยข้างล่างเลยค่ะเดี๋ยววางหน่อยเช็คหน่อยเปิดท่อมานิดหนึ่งค่ะเพื่อดูว่าเป็นยังไงบ้างก็ไม่เห็นมีอะไรแบบนี้เหรอจึ๊บอ่ะหยดน้ำแล้วค่ะตามที่เขาบอกเลยเอ๋หรือมันต้องมีพื้นที่ว่างนะคุณอุ้ยโอ้
เดี๋ยวนะถ้าเราขุดบ่อนี้เราจะได้ของไหมเฮ้ยบอกว่าต้องหยดน้ำโอ้หยดน้ำมาปุ๊บงอกเลยค่ะงอกต่อไหมสิ่งที่อยากรู้คือถ้าเราปล่อยไว้อย่างนี้เขาจะงอกหรือไม่โอเคเหมือนจะไม่งอกสิ่งที่เราต้องทำคือการเคาะบล็อกนี้ออกค่ะให้เขาหยดน้ำแล้วก็เกิดบล็อกใหม่ขึ้นมาใช่โอ้อย่างนี้นี่เองอ้าวรอบนี้เกิดช้าโอ้ได้มาเป็นคริสตัลค่ะนี่แหละการฟาร์มการุณค่ะหยดน้ำให้งอกมาเรื่อยๆนี่มันดูดน้ำหมดทะเลแน่นอนแต่ไม่เป็นไรค่ะน้ำทะเลเท่ากับน้ำอินฟินิตี้ขึ้นไปปึ๊บมีแวะมาเตรียมของนิดหนึ่งค่ะทั้งกล่องทั้งของทั้งตัวเครื่องขุดได้เวลาที่ต้องใช้แล้วค่ะวางเกียร์มาต่อซ้ายมาแล้วเครื่องขุดของเราหมิวก็เอามาแล้วค่ะนี่เราก็วางเกียร์ทำยังไงก็ได้เครื่องขุดทำงานเนี่ยนั่นไงโอเคถูกไหมถูกค่ะแต่คำถามคือที่เป็นบล็อกเอาไปทำอะไรต่อได้คะทำเป็นรูนธรรมดาได้แล้วก็คราฟเป็นเรนโบว์รูนได้ไม่รู้ต้องเก็บไว้ไหมแต่ก็เก็บไว้ก็ได้ใช่ไหมอยู่ก็จะวางน้ำตรงนี้ให้เขาไหลพัดพามาจุดเดียวกันค่ะนั่นคือสิ่งที่เราเล็งไว้แต่เดี๋ยวก่อนดูตรงนี้ก่อนอ๋อโอเควางน้ำอีกครั้งหนึ่งสองฝั่งเดี๋ยวจะไปเอากล่องมาวางตรงนี้จะได้เป็นบล็อกเต็มถ้ามีไอเทมร่วงลงมาเขาจะพัดตรงไหนอ้าวสงสัยต้องไปเอากล่องมานี่เขาจะพัดมาอยู่แถวๆตรงนี้ค่ะทีนี้เราก็วางกล่องวางฮอปเปอร์แล้วก็ใส่ตัวอัปเกรดกล่องค่ะแค่นี้ใส่เข้าไปใส่เข้าไปเก็บไว้เลยเดี๋ยวขอขึ้นไปดูข้างบนก่อนปึ๊บขึ้นมาแล้วค่ะเราต้องการตัวสิ่งหนึ่งกล่องนั่นเองกล่องเอาไปใส่ซึ่งจะเป็นกล่องก็ได้หรือจะเป็นอะไรก็ได้ที่ใส่กับแกนได้ใช่ไหมมีว่ากล่องง่ายที่สุดค่ะนี่แอนดี้ไซค์เคสซิ่งลงมาแล้วแล้วก็ใส่กล่องไปใส่กล่องไปเอาล่ะปึ๊บใช่ค่ะดูดเข้ามาใส่ในกล่องของเราแล้วตัวที่อยู่ข้างบนนั้นล่ะเอาพัดลมพัดไหมคะพัดให้ร่วงเอ้ยก็ได้นะวางอะไรก็ได้แล้วหมิวก็จะวางพัดลมมาทีนี้ก็แค่เดินพลังงานให้กับพัดลมอ่ะเฮ้ยเจาะไปข้างล่างดีกว่าจึ๊บจึ๊บปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยปิดปิดอ้าวเป็นพัดลมอะไรเป็นพัดลมดูดค่ะดูดเข้าไม่ใช่ผักใสออกไปเราก็วางอีกหนึ่งอ่ะผักแล้วแหละอ้าวเฮ้ก็มีพัดลมนี่แล้วทำไมเขาไม่พัดออกจากตรงนั้นล่ะคะไหนดูซิไหนดูซิหรือตรวจสอบความเรียบร้อยเอาก็พัดนี่นาในการฟาร์มการุณค่ะไม่ยากเท่าไหร่แต่สิ่งที่หมิวต้องไปหาคือรูนเรามั่นใจว่ารูนน่ะไม่มีอยู่ที่บ้านแล้วค่ะเพราะว่าเอารูนไปคราฟรูนแท็บเล็ตหมดแล้วไม่มีไม่มีไม่มีหนูต้องไปขุดรูนตามธรรมชาติเอาหน้าสงสารตัวเองจริงๆโอ้โหรูนตามธรรมชาติค่ะคือสิ่งที่เราต้องการเขาบอกว่ารูนน่ะหน้าตาเป็นสีแบบนี้ม่วงๆก็ขุดตามธรรมชาติค่ะถ้าเราไม่ได้รูนตามธรรมชาติเราจะปั๊มรูนไม่ได้ไม่ได้เก็บไว้เลยหายไปหมดแล้วค่ะอุ้ยไดมอนด์อ้าวนึกว่าเม็ดเดียว5เม็ดค่ะไดมอนด์ก็หมดบ้านนะเพราะว่าหมิวเพิ่งใช้เม็ดสุดท้ายในการคราฟตัวคาถาก่อสร้างไปค่ะคาถาก่อสร้างนี้แบบใช้ไป 3-4 อันแล้วค่ะใช้บ่อยมากเลยเป้าหมายหลักคือขุดหารูนค่ะไม่ต้องเรียกว่าคุณหาโพรงถ้ำถ้าเจอโพรงถ้ำเราก็จะสำรวจโพรงถ้ำค่ะเพื่อคาดหวังว่าจะเจอรูนโอ้หินนี้มันก็ดำจริงมีคริปเปอร์ด้วยแต่ตอนนี้มิวเป็นพันธมิตรกับคริปเปอร์ว่าไงคริปเปอร์ไม่กลัวค่ะ ไม่น่าเชื่อว่าเราจะอยู่เป็นพันธมิตรกับคริปเปอร์ได้แต่คำถามคือมิวจำไม่ได้ว่ารูนที่เราได้มาในช่วงต้นเนี่ยได้มายังไงก็น่าจะได้จากการขุดค่ะแต่ไม่น่าจะถึงชั้นดิฟสเลดหรือว่าถึงอันนั้นก็ไม่ชัวร์เหมือนกัน
ไปที่เดิมดีกว่าจะไม่ใส่รองเท้าแบบกันสลิงก็ไม่ได้ลงค่ะสุดท้ายก็ต้องใส่รองเท้าเด้งดึงเหมือนเดิมรองเท้าเด้งดึงสบายใจกว่านายคิดเหรอว่าเราจะไว้ใจน่ะกับกล่องสมบัติที่อยู่แถวนั้นน่ะไม่ขึ้นชื่อให้อ่ะเอ้ยขยับแล้วสิขยับแล้วสิแม่ไม่ได้ปืนมาแฮะไงนี่แน่ไม่ได้ปืนมาค่ะน่าจะเอาปืนมาเอ้ยแหมขยับเผยไตมาก่อนก็ได้นี่แน่ดันเผยไตอ่ะกองที่ไหนขยับได้เฮ้เปิดอ้าวอ้าวโอ้โหไม่มีอะไรเลยค่ะทำไมมันดูแบบแร้นแค้นขนาดนี้มิวไม่แน่ใจว่ารูนมิวหาจากไหนขุดถ้ำเหรอหรือว่าออกสำรวจตอนที่เราได้มาอันนี้มิวจำได้แล้วแรกที่ขุดแล้วระเบิดนั่นเองไกลๆอยู่ไกลๆจ้า จำได้จำได้เมื่อกี้เอ็กคาเวตไม่ใช่เหรอเข้าไปได้นะไปเจ็บค่ะร่วงไปอยู่ข้างล่างหมดแล้วโอ้ยจำได้จำได้อันนั้นเดี๋ยวนะมีกล่องสมบัติตรงนี้เหรออืมลงไปเอาของก่อนโหนั่นอะไรอ่ะสวยมากเลยโอ้แปลว่าตัวกรุณของเราค่ะไม่จำเป็นที่จะต้องไปหาบ้านแม่มดมาขุดที่พงทำข้างล่างนี้ก็ได้แล้วเนี่ยโอ้โหก็ดีเดี๋ยวทำฉันรักก่อนที่กลับบ้านเดี๋ยวจะลืมไงโอ้ยน้องหมาหมากับคิปเปอร์ไม่น่ากลัวไม่เท่าไรฆ่าพ่อมันก่อนลูกมันค่อยจัดการทีหลังเดี๋ยวลำบากตรงรองเท้าที่เด้งอ่ะนี่ต้องกดชิปตีโอ้เอาไปเลยโอ้นี่ไงคะกรุณค่ะกรุณทั้งนั้นโอ้แปลว่าไม่ต้องไปหาที่บ้านแม่มดอ่ะแค่โพรงถ้ำค่ะก็เจอแล้วโอ้โหนี่มันสว่างปิดลาวาก่อนสว่างมากค่ะให้แสงอย่างดีสวยด้วยเอากลับบ้านไหมอ่ะคือแบบเขาบอกว่าเป็นกรุณสีอะไรก็ได้นี่นะโอ้นี่กระรุนสีแดงแล้วนี่ก็กระรุนสีขาวค่ะไหนจะเปิดดูซิได้อะไรอ้าวโอ้โหบล็อกเต็มตัวค่ะโยนทิ้งก่อนโยนทิ้งก่อนขี้เถ้าใช่ไหมว่าแล้วขี้เถ้าเราพยายามมองหาค่ะพยายามมองหาสิ่งที่เป็นสีม่วงแต่ก็ไม่เห็นเลยแปลกมากเจอแต่สีขาวๆนั่นสกิลตันขาวๆทองๆนี่เจอเต็มสีม่วงๆไม่เห็นค่ะมิวจำไม่ได้ว่าแต่ก่อนที่มิวได้มาประมาณ8ตัวเนี่ยมิวเอามาจากไหนโออันนี้เคยวางไว้เป็นคนวางไว้เองอันนี้มันก็เป็นโพรงถ้ำอีกโพรงหนึ่งค่ะที่เราเคยมานั่นเองตอนมาขุดเรสโตนโอ้โหเดินเชื่อมถึงกันค่ะแต่เต็มไปหมดเลยสิ่งที่เขาอยากได้คือรูนค่ะเอาเอาเอ๊ะเอาไม่ใช่มีมิกแต่เป็นกล่องธรรมดาแหมพอชี้ปุ๊บนี่รู้เลยค่ะนี่ไม่ใช่มีมิกอะออฟซิเดียนอะไรเนี่ยนี่มันอาร์ติแฟกต์ใช่ไหมโอ้แต่ของเราเต็มตัวเลยค่ะเฮ้ๆหน้าตาคือหัวกะโหลกออฟซิเดียนค่ะก็เอาไว้กันไฟนั่นเองจึ๊บจึ๊บจึ๊บอเมทิสค่ะแล้วก็ไดมอนด์3ของเต็มตัวอีกแล้วค่ะโอ้เยอะเต็มไปหมดเลยนี่คืออะไรครีมครีมครีมไซครีมไซเฮ้ยครีมไซเหรอฮะนี่เอ้ยเดี๋ยวนะอันนี้มันเป็นครีมไซก็จริงแต่ว่าถ้าจะเป็นแกนกลางครีมไซมันต้องเจเนเรตด้วยถ่านค่ะ
หรือเป็นแค่ไบโอมหรือเป็นแค่ไบโอมคะไม่น่าจะมีแกนกลางนะริมไซต์คือตัวที่เราเอาไปผ่านริมไซต์คือตัวที่จะทำให้เราได้เหล็กอะน่าจะเป็นแค่ไบโอมน่าจะเป็นแค่ไบโอมเพราะว่าจำได้ว่ามันจะไม่ใหญ่อย่างนี้ค่ะมันจะเป็นแค่ก้อนสี่เหลี่ยมเท่านั้นค่ะอ่ะอเมทิสไม่ใช่ลาพิสมิวไม่เจอรูนค่ะแล้วก็หายากด้วยเพราะว่าแร่เยอะเกินไปมีแร่แบบเยอะมากแล้วเราจำได้ว่าต้นเกมเรามีตั้ง4อันนี่ไม่ใช่มี4ค่ะมี8นะต้นเกมแต่ว่าเอารูนมาใช้คราฟหมดอะคราฟตัวป้อนอาหารออโต้ค่ะมิวก็เลยไม่เหลือรูนอยู่นี่ไง2บล็อกค่ะกระรุนแดงแล้วก็กระรุนขาวเก็บไว้เลยส่วนครีมไซส์มันไหนดูสิเขาบอกว่าครีมไซส์ต้องเอาไปบดนี่ไงถ้าเราเอาครีมไซส์ไปบดเราจะมีโอกาส 40% ที่จะได้เหล็กอะคือเป็นการฟาร์มเหล็กได้ออโต้เลยนะถ้าเราเจอแกนเจอคาทาลิสต์ของครีมไซส์แต่จากลักษณะไม่น่าจะใช่นี่เดี๋ยวนะโอ้ตอนแรกมองเป็นพิสตันธรรมดานี่มันอาร์ติแฟกต์ค่ะอาร์ติแฟกต์นี่คือน็อกแบ็กยังไงล่ะตีแล้วศัตรูติดน็อกแบ็กค่ะใส่สล็อตคือมือใส่ไปอาร์ติแฟกต์เต็มตัวก็ถือว่าในการสำรวจรอบนี้ก็ได้ของดีนะคะได้อาร์ติแฟกต์มาใช้เขาบอกว่าถ้าเรามีสโตนคัตเตอร์นี่เควสสำเร็จค่ะแล้วก็ถ้ามิวมีสแลบสแลบแบบไหนสแลบแบบนี้เออเควสสำเร็จค่ะแล้วทีนี้เราก็กดรับรางวัลหรือเป็นอาร์ติแฟกต์แม่เอาล่ะรับค่ะรับให้หมดแล้วทีนี้นี่แผ่นแท็บเล็ตแผ่นแท็บเล็ตนี่มิวเคยคราฟแล้วหนูก็ใช้ไปหมดแล้วมั่นใจว่าใช้ไปหมดแล้วไม่เหลือ เปิดมาเอ๊ะเหมือนจำได้ว่ารูนก็ได้จากการเปิดถุงอาร์ติแฟกต์นะคะก็จำได้แต่ไม่มีในบ้านแล้วอ่ะไม่เหลือเลยแผ่นเทปเล็ตก็ไม่เหลือโอ้ถ้าเราได้เราจะได้เนี่ยต้อง16แผ่นแน่คือมันยังไม่คอมพลีทค่ะเพราะว่าพอเวลาเควสเราไม่ถึงใช่ไหมต่อให้เรามีแล้วมันก็ไม่คอมพลีทเนี่ยต้องแบบผ่านเส้นทางนี้มาก่อนปึ๊บผ่านเส้นทางนี้มาก่อนถึงจะนับเนี่ยน่าเสียดายเอ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมีเฮ้ยังไม่ได้ทำค่ะแต่ว่าเราสามารถทำให้สำเร็จได้ก่อนเอาของใส่ตัวใช่แล้วก็เอาไอเทมใส่ตัวใช่ค่ะนี่เปิดต่อเอ้ยได้กองใหญ่เอ้ยไม่ใช่อ่ะโอ้สาดีไม่ใช่ค่ะอันนี้หัวใจเอ็นเดอร์แมนคิดว่าใช่แล้วไม่ใช่น่าเสียดายเก็บเข้าไปอันนี้ไม่ใช่แน่ๆโอ้นึกว่าใช่แล้วอุตส่าห์แบบดีใจ จำได้ว่าต้องเปิดถุงนี่แหละถึงจะมีโอกาสได้รูนเขาบอกว่ารูนหาได้จาก Y0 ค่ะ Y0 เราก็ลงไปสลึก Y0 หรือว่า Y3 มันคือชั้นต่อระหว่าง Deep Slate ค่ะกับ Stone นั่นเองนี่ Y0 เห็นไหมคะมันคือชั้นต่อค่ะระหว่าง Stone กับ Deep Slate เราก็ไปเป้าหมายคือรูนค่ะจะหาอีกสักพักหนึ่งจนกว่าจะได้ไม่หรอกจนกว่าจะยอมแพ้ถ้ายอมแพ้อันนี้มึงจะออกไปสำรวจดันเจี้ยนแล้วนะฮะกดที่วายที่ลบ1ดีกว่าวายที่0มันดูสูงไปฝั่งทางนี้ไปไม่เจอไปอีกฝั่งหนึ่งค่ะอู้แร่นี่ก็แร่วายที่เท่าไหร่วายที่0เอาลบ1แล้วกันเนาะต่ำๆลงนิดนึงค่ะโอ้ยเราดกดเอควเอทดีที่ข้างล่างไม่ใช่เหวโอ้ยกดผิดค่ะอันตรายนี่ไหวเท่าไหร่ลบหนึ่งค่ะโอ้โหอะพุดเฮ้โอ้โหของอันตรายอีกแล้วค่ะไปกดทีไรก็ระเบิดนะต่อค่ะของอันตรายจ้าโอเคแต่ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยอยู่ก็ได้รู้ค่ะว่าเขาอยู่วายที่ศูนย์ใช่วายที่ศูนย์แล้วก็ต่ำกว่าวายที่ศูนย์ค่ะนั่นคือสิ่งข้อมูลที่คนทำบอลนี่เขาให้มาเนาะเราก็ต้องหาต่อไปเรื่อยๆค่ะแต่มิวคาดหวังว่าถ้าเราออกสำรวจท่านจะมีโอกาสเจอมากกว่าหรือไม่ก็เราก็ทำเควสนะคะเพื่อเปิดสุ่มอาร์ติแฟกต์ก็น่าจะมีโอกาสเจอมากกว่าแต่ได้อย่างเดียวไม่ได้เก็บไว้
มิวสาตั้งใจค่ะว่าวันนี้เราจะมาฟาร์มการุนแบบชิวๆแต่ที่ไหนได้ค่ะตัวสำคัญของเขาไปค่ะที่จะเป็นขั้นต่อไปก็คือรูนนั่นเองพาร์ทหน้าเราจะต้องมาหารูนให้ได้เลยค่ะแต่สำหรับพาร์ทนี้ขุดเหมืองก็แล้วสำรวจก็แล้วลองทำเควสที่ยังเหลืออยู่ก็แล้วไม่ได้ค่ะไอตอนที่มีไม่ได้เก็บไว้พอตอนใช้ก็เลยไม่มีให้ใช้ค่ะพาร์ทนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะ